ียสันกล้าท้าพิสูจน์กันแดดสูตรควบคุมความมันนานถึง6ชั่วโมงพิสูจน์แล้วเมคอัพยังไม่เยิ้มคุ้มสุดๆเพียง199บาทถึง29พฤศจิกายนนี้3สูตรลองเลยหลายสิ่งเปลี่ยนไปใน4สัปดาห์แต่ Breeze Excel Comfort ใหม่ยังหอมยาวนานใหม่ Breeze Excel Comfort หอมนาน4สัปดาห์สัมผัสประสบการณ์ใหม่ Sunlight Sakura ขจัดคราบมันพร้อมกลิ่นหอมดอกไม้ใหม่ Sunlight Sakura Limited Edition ถึง30พฤศจิกายนศุกร์หน้าผิวออร่าจริงต้อง5มิติซิตราพอลิไวท์ UV ให้ผิวนุ่มเด้งกันแดดฉ่ำน้ำดูกระจ่างใสออร่าทันทีอยากออร่าซื้อซิตรารับฟรีคอลเลกชันรีแลกคูมาสสุดคิ้ววันนี้ถึง31ธันวาคมก๊อกก๊อกก๊อกคุณผู้ชมยังใส่บาร์แบบเดิมๆและเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำๆอยู่ใช่ไหมคะหรือลองใช้บาร์แบบอื่นๆก็ยังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนมาใช้บาร์แบบแก้มกันเถอะค่ะจีนี่บราซีมเลดบาร์คุณภาพที่โดนใจสาวไทยมานานกว่า5ปีรวมถึงสาวๆอีกหลากหลายประเทศด้วยดีไซน์แบบไร้ตะเข็บไร้ตะขอไม่กดทับเนื้อผ้าอ่อนนุ่มยืดหยุ่นแต่กระชับให้คัพของคุณดูดีขึ้นใส่แล้วสบายสบายเหมือนไม่ได้ใส่เลยล่ะค่ะลองไปฟังความรู้สึกของแฟนพันธุ์แท้จีนี่บราจากทั่วประเทศกันค่ะก็ใส่แล้วก็ติดใจอะค่ะมันสบายเนื้อผ้ามันยืดหยุ่นได้ดีดีมากค่ะมีความยืดหยุ่นไม่ยิงเฮานะเจ้าถ้าหากสวยหากงามไม่แพงเลยใจดีขนาดเลยเจ้ารู้สึกว่าเราสบายนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ว่ามันกระชับมีประมาณกี่ตัวไม่ต่ำกว่า60นะคะตอบโจทย์หมดเรื่องส่วนเกินอะไรค่ะก็เก็บกระชับใส่แล้วไม่อึดอัดมันไม่สบายหรืออะไรก็คือตรงนั้นตัดไปใส่นอนเลยไม่ต้องถอดเลยคุณสบายมากๆเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนเลยอย่าลังเลเลยนะคุณจะติดใจว่าคุณใช้แล้วสบายตัวเป็นคนที่หน้าอกใหญ่อะค่ะถ้าเป็นที่มันมีสายนะคะมันก็จะล้างบ่าของเราแต่พอใส่รู้สึกสบายกระชับกระเฉงเวลายกของแบกของก็สบายค่ะไม่ว่าจะสาวๆภาคไหนใส่แล้วมั่นใจจนต้องบอกต่อเลยล่ะค่ะจากราคาปกติ690บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้เราลดให้คุณทันทีเหลือเพียงตัวละ490บาทเท่านั้นค่ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรเข้ามาเป็น79สายแรกคุณจะได้รับโปรโมชั่นสุดคุ้มจินนี่บรา6ตัวในราคาเพียง 1,990 บาทคุณภาพขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้แต่เราให้คุณจ่ายแค่ตัวละ300กว่าบาทเท่านั้นนะคะโทรหาเราตอนนี้ที่026669555ย้ำ026669555ไม่ยืดไม่ย้วยใส่ได้นานตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณสาวๆแน่นอนค่ะของแท้ต้องทีวีดีเล็กเท่านั้นนะคะสนับสนุนโดยใหม่ Nivea Pure White Super Mousseสำหรับความเคลื่อนไหวหนึ่งที่วันนี้หลายคนจับตากันมากเนี่ยนะครับคุณวีระสมความคิดเพราะมีการโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนคนที่รักชาติไปกันในพื้นที่ที่คุณวีระบอกว่ากำลังจะสูญเสียให้กับต่างประเทศนั่นก็คือที่บริเวณพลานหิน8ก้อนเนี่ยนะครับเพราะว่ากำลังจะถูกผลักดันให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสากลคุณวีระเนี่ยโพสต์ข้อความเชิญชวนใน Facebook ก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดทางนายทหารของกองกำลังสุรนารีที่จังหวัดสุรินทร์ได้เปิดเผยว่าท้ายที่สุดตกลงคุณวีระเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ยกเลิกการเดินทางไปที่พื้นที่ชายแดนของกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่พลานหิน8ก้อนเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณวีระบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เชิญชวนไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทหารจากกองกำลังสุรนารีจะพาเข้าพื้นที่ซึ่งคุณวีระบอกว่าพื้นที่นี้อาจจะต้องเสียดินแดนให้กับทางเพื่อนบ้านของเราเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2556ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่นะครับทางนายทหารที่เปิดเผยกับทางนิว18ได้บอกว่าพลานหิน8ก้อนเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวปราสาทพระวิหารไปทางตะวันตกประมาณ15กิโลเมตรก็ค่อนข้างจะไกลนะครับและก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ศาลโลกมีคำพิพากษาเมื่อปี2556ให้เป็นของกัมพูชาด้วยแล้วก็เห็นว่าการโพสต์ข้อความของคุณวีระเองเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด
เกิดขึ้นได้ครับค่ะแต่ล่าสุดคือยกเลิกกำหนดการเดินทางคือตอนแรกเนี่ยนัดกันไปที่ค่ายพิทักษ์อุดมพรเขตหรือว่าสิงห์ดำนะคะที่อำเภอกันทรรักษ์แต่ว่าก็ยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเลขากกต.ค่ะเตรียมร่างกฎหมายท้องถิ่นรอความชัดเจนเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งก่อนที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะคะถามว่าจะปลดล็อกได้ไหมนู่นเลยค่ะคสช.ต้องเป็นคนตอบค่ะว่าตกลงแล้วจะหาเสียงได้เมื่อไหร่อะไรยังไงโดยพันตำรวจเอกจรงวิทย์ภูมิมารักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะเพราะว่าบิ๊กป้อมแย้มมาแล้วว่าเดี๋ยวจะปลดล็อกให้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะส่วนชุดใหญ่รอไปก่อนทางกกต.นั้นเตรียมยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเอาไว้เพื่อนำเสนอกรรมการกกต.และรวมถึงอาจจะเสนอสนช.ให้ออกเป็นกฎหมายซึ่งหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยก็ต้องร่างกฎหมายท้องถิ่นทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนกฎหมายจัดตั้งขององค์กรต่างๆด้วยนะคะซึ่งการทำกฎหมายจัดตั้งต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี2560เนื้อหามีการปรับให้เหมือนกับร่างพ.ร.ป.ส.ส.อย่างเช่นเรื่องของการติดป้ายหาเสียงอันนี้คือเป็นเรื่องรายละเอียดละนอกจากนี้เลขากกต.บอกถึงคำสั่งของคสช.ว่าจะเป็นข้อจำกัดกับการดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณานะคะเพราะว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ให้หาเสียงไม่ให้ทำกิจกรรมมันต้องมีการปลดล็อกมีต้องการคลายล็อกเพื่อจะให้ไปหาเสียงได้ทำกิจกรรมได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปลดล็อกทางการเมืองทีนี้การจะปลดล็อกทางการเมืองเนี่ยอาจจะต้องมีการยกเลิกกฎหมายบางฉบับด้วยอย่างไรก็ตามกกต.เองพร้อมทำหน้าที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าจะต้องจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งทั่วไปก็ตามค่ะครับก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าจะมีการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามที่ดูแลงานทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องแก้กฎหมายฉบับไหนระเบียบข้อใดกันบ้างในขณะที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยจะต้องตอบคำถามหลายๆคำถามโดยเฉพาะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยนะครับทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยคุณพิชัยนฤทธิพันธ์ก็ออกมาพุ่งเป้าโจมตีไปที่ตัวของรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะก็คือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เพราะว่าคุณพิชัยเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้รัฐมนตรีที่ดูแลงานทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะมีการปรับครม.แล้วปรับเพียงแค่คนไม่ได้จะต้องปรับนโยบายด้วยอยากที่จะให้มีการเปลี่ยนเพราะว่าที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะตัวของคุณสมคิดเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงกับความล้มเหลวในการบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยคุณผู้ชายเนี่ยไปยกเอาโพลต่างๆที่มีการสำรวจความเห็นของประชาชนขึ้นมานอกจากนี้ก็ยังบอกว่าการปรับครม.เพื่อให้มีความรู้ความเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ควรทำและต้องทำแต่หากนโยบายไม่ปรับเปลี่ยนก็จะไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับคุณวิชัยก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนนึกไม่ออกว่าทีมเศรษฐกิจของคุณสมคิดเนี่ยได้ทำอะไรบ้างนอกจากจะท่องว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยยกตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็ยังบอกนะครับว่าคุณสมคิดเนี่ยยังทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องเสียหน้าซ้ำซ้อนติดต่อกันถึง2ครั้งจำได้ไหมฮะเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กจะมาประเทศไทยจะมาหารือกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับบอกแล้วว่าครั้งนี้เขาพุ่งเป้าไปที่ตัวของคุณสมคิดโดยเฉพาะพุ่งตรงไปที่ตัวของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยนะครับที่ทำให้นายกรัฐมนตรีเสียหน้าเนี่ยนะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยนะครับที่เป็นผลงานของคุณสมคิดที่ไม่เข้าตาคุณพิชัยส่วนอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดค่ะรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียกเลิกประกาศคสช.ฉบับที่57โดยไม่มีเงื่อนไขด้วยนะแล้วก็โดยเร็วด้วยค่ะเพราะอะไรยังไงลองไปฟังเสียงดูค่ะแต่ว่าหลังจากวันที่8ตุลาคมผ่านพ้นมาเราก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณหรือท่าทีใดๆจากท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.รวมถึงในเครือข่ายแม่น้ำ5สายว่าจะปลดล็อกให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมได้อย่างไรบ้างและนอกเหนือจากนั้นนะครับทางกกต.เองแม้ว่าจะเป็นชุดที่รักษาการอาจารย์สมชัยจากกกต.ก็ออกมาบอกนะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ย
จะต้องเร่งทำตามกฎหมายลูกพรรคการเมืองนี้ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่5มกราคม2561คือเวลาเนี่ยมันหมดไปทุกวันจริงอยู่ครับถ้าทำไม่ทันเนี่ยสามารถขอขยายระยะเวลาได้แต่การขยายระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถนะครับส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ในช่วงที่ขอขยายระยะเวลารวมถึงจะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองได้เป็นไงคุณรัฐวุฒิพอจะปลดล็อกการเมืองท้องถิ่นต้องย้ำนะคะบรรยากาศมันก็ร้อนแรงแบบนี้แหละถูกต้องค่ะแล้วพักใหญ่ไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมจะต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่ถ้าหลายท่านยังไม่ทราบไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณประจักษ์มะวงศาค่ะเลือกตั้งท้องถิ่นกลายเป็นประเด็นร้อนที่สอดแทรกขึ้นมาบนหน้าสื่อหลังจากแกนนำรัฐบาลและคสช.หลายคนส่งสัญญาณตรงกันว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งส.ส.คำถามข้อหนึ่งที่ตามมาทันควันคือทำไมต้องเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนทั้งที่การแก้ไขกฎหมายอย่างน้อย5ฉบับยังไม่ได้ริเริ่มด้วยซ้ำหากเทียบกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ4ฉบับสำคัญรองรับบทเลือกตั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วถึง2ฉบับหากฟังจากศาสตราจารย์ดร.ชาติชายณ เชียงใหม่หนึ่งในกรท.ต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อนอย่างน้อย5ฉบับได้แก่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิอบต.เทศบาลและอบจ. 2. กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น 3. กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น 4. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่นและ 5. กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งกรณีนี้รองศาสตราจารย์สมชายศรีสุทธิยากรอธิบายเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นจะต้องเป็นผู้ดำเนินการกฎหมาย5ฉบับถ้าใครเกี่ยวข้องใช้ประโยคนี้แล้วกันใครเกี่ยวข้องคนนั้นก็เป็นคนยกร่างนะครับก็มีส่วนที่กกต.เกี่ยวข้องก็มีส่วนที่ทางมหาดไทยเกี่ยวข้องก็มีนะครับผมไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายผมเข้าใจว่ามีอยู่ในมือแล้วล่ะนะฮะทางกกต.เองก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งครั้งผ่านๆที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็จะมีการปิดช่องว่างช่องโหว่ต่างๆไม่ให้เกิดการทุจริตต่างๆได้อย่างไรครับเราก็มีการยกร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลจากดร.วิศนุเครืองามรองนายกและมือกฎหมายคนสำคัญของรัฐบาลที่จะให้เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนคือคนจะลงสมัครจะได้ไม่เพราะว่าโกงว่าจะลงสนามเลือกตั้งไหนแต่ที่หยิบยกกันมาเป็นเหตุผลในการถกตามสภากาแฟต่างๆอย่างหลากหลายกว่านั้นก็มีทั้งเรื่องการเช็คเรตติ้งของรัฐบาลและคสช.แต่ที่เห็นตรงกันมากและยังเป็นเหตุผลเพื่อสกัดการขยายบารมีของนักการเมืองระดับสสในพื้นที่ซึ่งมักจะส่งคนของตนหรือเครือข่ายหรือหัวคะแนนลงไปยึดหัวหาดเพื่อหวังเป็นฐานเสียงให้สุดท้ายวังวนเดิมๆคือการสร้างบารมีตั้งอาณาจักรของข้าใครอย่าแตะของนักการเมืองไทยก็จะหมุนเวียนกลับขึ้นมาหลังจากนี้ไปการเมืองประเทศไทยร้อนแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งทั่วไปจับตาให้ดีค่ะส่วนมหกรรมทางเรือนานาชาติฉลอง50ปีอาเซียนอลังการที่สุดเท่าที่เคยมีมาตื่นตาตื่นใจกับแสงไฟประดับจากเรือรบนานาชาติกว่า50ลำเลยนะคะสวยสดงดงามตลอดแนวชายฝั่งพัทยาเลยทีเดียวค่ะนี่นะฮะงานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะเมื่อ13พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะไฮไลท์ของงานจะเกิดขึ้นวันที่19แล้วก็20พฤศจิกายนนี้ซึ่งพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือบิ๊กประเทศครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนนะคะภายในงานนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆค่ะอาทิการสาธิตช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางทะเลมีขบวนพาเหรดของทหารเรือจากมิตรประเทศเครื่องแต่งกายเต็มยศหาดูกันไม่ได้ง่ายๆนะคุณรัฐวุฒิใช่ครับเสมือนกับอยู่ในขบวนคาร์นิวัลเลยล่ะค่ะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่จะพร้อมใจการตกแต่งประดับรถ
เน้นฝีฝันด้วยริ้วขบวนแห่งท้องทะเลเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นพวกปลาการ์ตูนต่างๆในชุดมาสคอตก็มีนะคะออกมาร่วมเดินขบวนเพื่อสร้างฝีฝันส่วนช่วงค่ำค่ะจะเป็นการแสดงพลุไฟฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีขณะที่กองเรือรบนานาชาติ50ลำที่จอดทิ้งสมอบริเวณอ่าวพัทยาจะประดับโคมไฟตามสไตล์ของแต่ละประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถไปถ่ายรูปได้นะคะจะต้องเป็นกล้องดีหน่อยนะคุณรัฐวุฒิเพราะถ้าเป็นกล้องธรรมดาเวลาเราไปถ่ายเรากับไฟเนี่ยเราจะดำทันทีนะคะถ้าเราจะเน้นไฟนะ20พฤศจิกายนค่ะจะเป็นการสวนสนามทางเรือนานาชาติณอ่าวพัทยาโอ้นี่พลาดไม่ได้เลยนะครับแน่นอนค่ะมีกำลังพลจากกองทัพฐานเรือและทหารอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนร่วมสวนสนามเรือขออภัยค่ะร่วมสวนสนามแต่สวนสนามทางเรือเพื่อความสื่อความหมายในวาระครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนนั่นเองปกติเราจะเห็นแต่สวนสนามบนบกนี่คือสวนสนามทางเรือค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยก็จะมีการปิดการจราจรถนนสายชายหาดพัทยาใต้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ของงดบริการท่าเทียบเรือสาธารณะทุกท่าในเขตพื้นที่อ่าวพัทยาเกาะล้านแล้วก็วันที่19-20นั้นเรือที่จะข้ามฟากไปเกาะล้านก็งดบริการด้วยนะคะครับติดตามกันได้นะครับเราปิดท้ายช่วงนี้เดี๋ยวจะไปฟังเสียงจากใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พูดหลังจากที่ได้รับดอกไม้ขาวจากชาวประมงครับเนี่ยที่มาเนี่ยผมเรียนตามตรงผมไม่รู้ด้วยความตัดจริงเลยนะผมมารู้เมื่อเช้านี่เหมือนกันว่าแล้วนึกว่าเขามาประท้วงผมด้วยซ้ำไปผมไม่ทราบผมบอกว่าเอาเดี๋ยวมาอะไรถ้าจะประท้วงขอให้เอาจัดตัวแทนขึ้นมาพบก็เพิ่งมาทราบระหว่างการประชุมว่าอยากจะมาให้กำลังใจผมจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเดี๋ยวจะกลายเป็นกดดันนะครับหรือว่าอาจจะไปบิดเบือนกันนะว่าไปสร้างม็อบเมิบอะไรผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาคิดกันทำมาเองหรือแม้ทั้งชาวนาเองเนี่ยยกหูโทรศัพท์มาผมยังห้ามก็เลยบอกอย่ามาเลยมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปกดดันทุกฝ่ายด้วยนะครับการจะพิจารณาว่าผมจะอยู่หรือจะไปหรือจะทำงานตรงไหนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านนายกท่านนายกท่านมีข้อมูลมีอะไรเยอะแยะแล้วท่านอาจจะมองภาพได้กว้างได้ไกลนะครับแล้วก็ท่านจะเป็นผู้พิจารณาเองเราอย่าไปกดดันนะครับถ้าเราไปกดดันเนี่ยไม่ดีนะครับมันไม่ใช่เป็นผลดีกับการบริหารประเทศด้วยพิจารณาจากโงเฮงแล้วฟันธงว่าฟันไม่ได้ครับคนที่ฟันได้วันนี้ต้องไปถามที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาทำงานแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งท่านไม่อยู่ประเทศไทยเหมือนกันผบ.ตร.เดินทางไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาครับ